สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเจนค่ะอายุ10ปีค่ะมาจากจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่กับพ่อแล้วก็แม่ค่ะแล้วก็ตากับยายค่ะแล้วก็น้องอีกคนนึงพ่อทำงานขายพวกตู้ซักผ้าหยอดเหรียญค่ะแล้วก็ซ่อมด้วยค่ะแม่หนูขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะมีเส้นเล็กแล้วก็มีเหลืองมีวุ้นเส้นแล้วก็มีขาวค่ะแม่หนูทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยค่ะหนูช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตอนปิดเทอมค่ะหนูช่วยแม่เรื่องที่เก็บเงินลูกค้าแล้วก็ทอนเงินลูกค้าค่ะที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าอาม่าจะเปิดเพลงตอนนอนให้หนูค่ะแล้วหนูก็จำเนื้อเพลงได้เวลาอาม่าพาหนูไปปั่นจักรยานหนูก็จะร้องไปเรื่อยๆค่ะหนูไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยค่ะหนูไปแค่ไปร้องเพลงบนเวทีวันเด็กแล้วก็ได้ตุ๊กตาลงมาค่ะที่หนูมาแม่ทองคำเด็กวันนี้ค่ะเพราะว่าหนูอยากให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณย่าค่ะเพราะว่าคุณย่าชอบให้หนูร้องเพลงค่ะและที่หนูติดแม่ทองคำเด็กวันนี้คุณย่าก็ดีใจมากๆเลยค่ะย่าพูดว่าตอนที่หนูติดแม่ทองคำเด็กค่ะย่าดีใจมากย่าจะคอยเชียร์หนูทางโทรทัศน์ค่ะคุณย่าคะวันนี้หนูได้มาแม่ทองคำเด็กแล้วนะคะหนูจะทำความฝันของคุณย่าให้เป็นจริงนะคะย่าคอยเชียร์หนูด้วยนะคะสู้ๆค่ะน่ารักจังเลยลูกแล้วจะร้องเพลงอะไรครับโยนใจให้หมากินค่ะโอ้ทำไมของขวัญคุณย่าดุดันจังรุนแรงของขวัญรุนแรงมากคุณย่าชอบเพลงนี้หรือลูกก็ชอบค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะเชิญครับบ่คิดรู้ตอนน้องแน่บ่อายเคลียร์ทิ้งปานขี้ไก่จบง่ายแท้น้องความดีที่เคยสร้างมาไอ้เคยเห็นค่าแน่บ่น้อที่เห็นน้องเป็นแค่ไม้ลำบ่อหักไว้อ้อยไฟเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสา